ครับพี่ในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งถูกปิดไปแล้วนะครับตั้งอยู่บริเวณแยกเจตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์นั้นได้รับการประสานขอความช่วยเหลือมาจากผู้ดูแลรีสอร์ทแห่งนี้ว่าตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาได้มีเสียงแมวนะครับส่งเสียงร้องอยู่ตลอดเวลาภายในห้องแห่งนี้นะครับเมื่อมาตรวจสอบก็พบว่าได้มีแมวติดคาอยู่บริเวณซอกกำแพงในลักษณะที่ปรากฏในภาพนะครับซึ่งภาพที่ปรากฏในเวลานี้คือศีรษะของแมวนั้นได้เข้าไปติดคาอยู่ในรูซึ่งน่าจะเป็นรูระบายน้ำระหว่างกำแพงของแต่ละห้องนะครับตัวของมันนั้นไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้นะครับศีรษะของแมวตัวนี้อยู่อีกฝากหนึ่งของห้องนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปดูในภายหลังซึ่งในภารกิจครั้งนี้ผมยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะใช้วิธีใดในการช่วยเหลือแมวตัวนี้แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามเหตุการณ์การช่วยเหลือชีวิตแมวตัวนี้พร้อมๆกับผมกันเลยนะครับเอาล่ะครับไปติดตามกันเลยนะครับอันนั้นจะมีแรงเหรอวะข้างนอกเข้าไม่ได้ใช่ไหมฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นเข้าไม่ได้ติดต้นไม้นี่ไงลงแล้วป่ะมันเห็นมันเห็นดูหัวนะตอนนี้ยังไม่ยังอะไรครับทุกแนวเดิมเลยไก่แล้วไก่แล้วอะไรกูปิดแมวปิดตาแมวอยู่อ่ะทุบไปเลยใจเย็นใจเย็นอย่ากัดฮะอะไรนะฝั่งนอกอ่ะเอามาข้ามไปนึงลูกข้ามมาถึงมาข้ามมาเดียวแล้วมาข้ามมาข้างนอกเลยเฮ้ยตีหน้าออกมาเลยเนี่ยตรงนี้เลยเอาค้อนลวกเอาส่งมาก่อนไม่ส่งค้อนปั๊บน่ะเขาไปทุบข้างนอกจอดสองฝั่งอ่ะฝั่งนี้ก่อนแล้วฝั่งนู้นด้วยครับป๋าจอดฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจอดฝั่งนี้ก่อนติดเลยมันติดเลยครับป๋าเลยเหรอขยายรูเลยไปลึกๆแล้วก็งัดเลยเข้ารูเดิมแหละไม่ไงเข้ารูเดิมเดี๋ยวไปดูข้างบนมันสูงโอ้ยเยอะได้ละเดี๋ยวหัวแล้วเดี๋ยวอันนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมันคมไงเดี๋ยวแม่งบาดมันมาถึงขนาดนี้นะเข้าหัวเต็มเดี๋ยวใกล้ละ
ตักหน่อยไหมเอาละกาละนะอุ้ยเกี่ยวไปได้อยู่ได้อยู่โอ้ยยังบอกไปเลยกาละนิดเดียวได้โอเคโอเคเที่ยวไปคมแล้วโอเคปล่อยเลยป่ะเนี่ยปล่อยเลยป่ะครับปล่อยเลยป่ะพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยพี่ก็กลับบ้านนั่นเองปล่อยข้างหน้าแม่แล้วก็ไปติดข้างเที่ยวไปคมแล้วโอเคตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียเดี๋ยวเราไปปล่อยข้างหน้าไปเที่ยวไหมนี่ในขนาดเดี๋ยวแดกด่าแดกกัดข้าวไหวเนี่ยผมไม่รู้จะปล่อยไหนครับเดี๋ยวผมปล่อยข้างหน้านี่เลยนะปล่อยข้างหน้านะครับเพราะว่าไม่มีที่ปล่อยอยู่ได้แล้วมันอาจจะบ้าบ้าอยู่อาจจะมีเจ้าของก็ได้เพราะเสียงป้าแล้วรู้ได้ไงมันมาอยู่อะครับมันรู้ก็หมอได้ยินเสียงอะเหรอร้องตั้งเมื่อไหร่ตาบอกว่าเอาไปเอาสองวันแล้วเนาะติดอยู่แบบนี้หรอครับอ๋อแต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีแมวติดอยู่ไม่รู้อ่ะค่ะเพราะอยู่ข้างล่างเพิ่งมาเห็นมันลกใช่ครับไม่ใช่แมวพี่เนาะเป็นแมวจรจัดเนาะครับน่าจะแถวๆนี้แหละมันแมวเยอะครับพี่แมวเยอะ